บทสรุปรวมของบันเตะรายการ AFF ประจำปี2022การแข่งขันกีฬาบันเตะรายการ AFF หรือชื่อเต็มเอิ้นว่าอาเซียนฟุตบอลฟีเดเรชั่นซึ่งแปลว่าสหพันธ์กีฬาบันเตะแห่งอาเซียนที่จัดการแข่งขันกีฬาบันเตะโดยเอาทีมจากศาสตร์สมาชิกอาเซียนมาแข่งขันเพื่อชิงเอาถ้วยของสหพันธ์บันเตะอาเซียนในแต่ละปีซึ่งก็จะมีรายชุดหรือรายหุ้นอายุสำหรับปี2022ก็เป็นปีที่ทางสหพันธ์บันเตะอาเซียนได้จัดการแข่งขันขึ้นอีกครั้งหลังจากที่บ่ได้จัดในช่วงปีที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19 ซึ่งในการกลับมาปีนี้มันได้แตกต่างจากเดิมโดยเฉพาะกีฬาบันเตะทรายที่เราได้เห็นการพัฒนาขึ้นอย่างไวว่าของบางทีมในอาเซียนซึ่งการแข่งขันหุ้นอายุต่างๆก็มีบทสรุปรายละเอียดดังลุมนี้บันเตะทรายรายการ AFF U23 หรือหุ้นอายุบ่เกิน23ปีที่ประเทศกัมพูเชียเป็นเจ้าภาพอันดับ1แมนทีมชาติเวียดนามอันดับ2แมนทีมชาติไทยอันดับ3แมนทีมชาติลาวและทีมชาติติมอร์เลสเต้ร่วมรายการ AFF ฟุตซอลหรือฟุตซอลทรายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอันดับ1แมนทีมชาติไทยอันดับ2แมนทีมชาติอินโดนีเซียอันดับ3แมนทีมชาติเวียดนามบันเตะทรายรายการ AFF Boy U19 หรือหุ้นอายุบ่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพอันดับที่1แมนทีมชาติมาเลเซียอันดับที่2แมนทีมชาติลาวอันดับที่3แมนทีมชาติเวียดนามบันเตะรายการ AFF Women หรือบันเตะหญิงที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพอันดับที่1แมนทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับ2แมนทีมชาติไทยอันดับ3แมนทีมชาติเมียนมาบันเตะรายการ AFF Women U18 หรือบันเตะหญิงหุ้นอายุบ่เกิน18ปีที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพอันดับที่1แมนทีมชาติออสเตรเลียอันดับที่2แมนทีมชาติเวียดนามอันดับที่3แมนทีมชาติไทยบันเตะทรายรายการ AFF Youth U16 หรือหุ้นอายุบ่เกิน16ปีที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพอันดับที่1แมนทีมชาติอินโดนีเซียอันดับ2แมนทีมชาติเวียดนามอันดับ3แมนทีมชาติไทยรวมทั้งหมดแล้วรายการบันเตะ AFF หรือสหพันธ์กีฬาบันเตะแห่งอาเซียนในปีนี้จัดไปแล้ว6รายการมีทีมที่ชนะเลิศถึง6ประเทศซึ่งทีมที่ได้แชมป์แต่ละรายการแมนผัดเปลี่ยนกันสิ่งที่เฮาได้เห็นแมนการพัฒนาของแต่ละชาติในอาเซียนโดยเฉพาะแมนทีมชาติลาวและทีมชาติกัมพูเชียที่ได้ขึ้นมาท้าเสี่ยงกับทีมอื่นตลอดปีมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากีฬาบันเตะสมัยใหม่ทุกทีมพร้อมที่จะท้าเสี่ยงเสมอจะบ่มีทีมที่เป็นแค่ดอกไม้ประดับเมือนดังที่ผ่านมาทีมที่จะเป็นแซมต้องเป็นทีมที่มีสมาธิทุกๆนาทีในเกมและเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าถึงอย่างไรก็ตามในท้ายปีนี้ยังมีอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่เป็นรายการสุดท้ายของปีคือ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022หรือบันเตะสายชิงแชมป์อาเซียนชุดใหญ่ต้องรอท่าเบื้องว่าจะเป็นทีมใดที่จะสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้เพราะทุกทีมในอาเซียนตอนนี้มีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันแล้วฉะนั้นความมันกำลังจะเริ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกรรมการเป็นช่องที่จะนำเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตะลาวมาเล่าสู่ฟัง